ก็มาต่อกันนะครับก็จะเหลือแค่เรื่องเพื่อนนะเดี๋ยวกดเข้าไปดูดิกับเมนูนะฮะเพื่อนก็นะครับอินเทอร์เฟซจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือผมไม่มีเพื่อนเลยแย่จังนะครับคงทำอะไรกับหน้านี้ไม่ได้นะฮะมาดูแท็บที่2ฮะเฟรนด์นะครับจากการอินไวท์นะฮะก็ไม่มีเหมือนกันครับต่อมาเป็นการอินไวท์เพื่อนนะฮะโซนที่3นะครับอันนี้ก็จะมีผมส่งอินไวท์ไปแล้วนะฮะแต่ว่าเขายังไม่รับนะครับแบ็คลิสต์นะฮะอันนี้เป็นแบ็คลิสต์ก็ถ้าเกิดเราแบนใครนะฮะก็สามารถแบนได้แต่ว่าผมไม่มีเพื่อนเลยเอาไงดีนะโอเคมาดูนะครับที่อันแรกก่อนละกันเฟรนด์นะฮะปุ่มแรกนะฮะกดเข้าไปก็จะมีรายละเอียดนะครับบอกว่าเราสามารถค้นหาเพื่อนเนี่ยจาก ID ได้นะฮะของผมรู้สึกจะเป็นก็เดี๋ยวผมเอา ID ทิ้งไว้ให้แล้วกันเนาะถ้าเกิดใครจะแอดมาเล่นกับผมนะครับพอดีไม่มีเพื่อนเลยจริงๆโอเคนะครับด้านล่างนะก็จะเป็นเลเวลนะฮะคือจะหาคนที่เลเวลเหมือนเรานะครับมาให้อัตโนมัตินะฮะเนี่ยก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าล็อกอินนะครับเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือก็บอกล็อกอินภายใน1วันนะฮะก็สามารถดูได้นะอยากแอดใครเป็นเพื่อนแอดไปสมมุติแอดคนนี้แล้วกันคาวาระนะฮะกดไปก็กดตัวนี้ฮะก็จะเป็นการแอดเพื่อนไปนะครับแล้วก็โอเคก็จะเป็นการส่งคำขอไปซึ่งแน่นอนว่าไอ้คำขอเนี่ยก็จะมาอยู่ที่แท็บที่3ที่เมื่อกี้ผมพาไปดูคือรายชื่อการร้องขอนะครับและ2คนนะฮะถ้าเกิดเราร้องขอไว้แล้วหายไปไม่ต้องตกใจครับแสดงว่าเพื่อนเรากดปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตกใจนะฮะโอเคนะครับก็มีตรงคอมมูนิตี้ด้วยคอมมูนิตี้จริงๆก็จะเปิดเว็บขึ้นมาเอาไว้เป็นคอมมูนิตี้ของญี่ปุ่นนะซึ่งผมขอข้ามไปแล้วกันเนาะเราก็คงถ้าเกิดคนไม่ชำนาญญี่ปุ่นคงเข้าไปไม่ได้โอเคทีนี้มาดูนะครับเมนูบ้างนะเมนูเดี๋ยวไล่ไปทีละเมนูเลยเมนูเกมนี้เยอะมากฮะมาดูอันแรกก่อนครับเข้าไปทีละอันเลยนะผมจำได้ไม่หมดหรอกเดี๋ยวอธิบายสดๆเลยอันนี้เป็นการชวนเพื่อนครับก็ชวนเพื่อนผ่านไลน์หรือทวิตเตอร์ก็ได้นะนี่คือไอเดียของผมนะฮะก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้2ที่เลยที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งให้ด้วยนะ4403 8819นะครับจำไว้ให้ดีนะฮะไม่ใช่หวยนะฮะแอดมาคุยกันอันนี้เขาบอกว่าอะไรด้วยเนี่ยโอเคนะครับในนี้ที่2ก็จะเป็นรายละเอียดของเรานะฮะ user นะฮะอันนี้ก็จะบอกว่าเราใช้มือวิสุทธ์ตัวอะไรเป็นหลักอยู่นะครับนี่คือชื่อของผมนะฮะช็อตตี้คุงนะฮะคือโมบิสูตรที่จะขึ้นหน้าตรงนี้ก็คือเป็นโมบิสูตรที่เป็นหัวหน้าของตี้กลุ่มแรกนะครับคือกลุ่ม A นั่นเองนะครับเป็นลีดเดอร์ของกลุ่ม A ก็จะภาพจะปรากฏที่นี่ฮะนี่จะบอกรายละเอียดนะครับ ID ของผมก็เบอร์นี้นะอย่าลืมแอดมายศของ PVP นะครับซึ่งตอนนี้เลเวล5แล้วเลเวลตัวละคร7นะฮะอีก377ก็จะเวลอัพนะฮะมีโมบิสูตรและคาแรคเตอร์ก็คือตัวละครนะครับ22ตัวมียันแม่สำลัมนะฮะลุยโคลอสเซียมมาทั้งหมดแล้ว41ครั้งโอ้มีการบอกค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะก็แล้วไงต่อเนี่ยไม่มีเพื่อนทุกคนโอเคจบไปเศร้าอย่าลืมแอดมานะครับ ต่อมาก็รู้สึกจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นก็เป็นเมลบ็อกซ์นั่นเองเข้าจากที่นี่ได้ด้วยนะฮะก็ขอออกก่อนแล้วกันนะยังไม่มีอะไรมาตัวนี้อะไรเนี่ยมาลองดูทีละอันเลยนะฮะบางอันผมขี้เกียจเข้านะฮะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นระบบการเล่นฮะก็จะมีการแนะนำว่าเล่นยังไงแน่นอนภาษาญี่ปุ่นล้วนถ้าใครมีความสามารถก็เข้ามาอ่านได้นะครับนี่ก็จะเป็นแนะนำระบบการเล่นต่อมาอันนี้คือจะเป็นวิกิของคล้ายๆกับวิกิของโมบิลสูตรตัวละครนะครับที่เรามีอย่างเช่นตอนนี้ผมเคยได้รับโมบิลสูตรทั้งหมด78ตัวนะครับตัวละครที่เคยได้รับก็คือถึงแม้ว่าเราจะขายไปแล้วหรือว่าเอาไปผสมก็ยังมีปรากฏอยู่ที่นี่อยู่นะฮะก็จะเหมือน G generation ภาคอื่นๆที่จะคอยบอกรายละเอียดของตัวละครของความเป็นมานะฮะอันนี้ก็เข้าไปสาธิตให้ดูฮะตอนนี้ก็จะมีบอกสเตตพื้นฐานด้วยก็มีบอกรายละเอียดความเป็นมาของตัวละครนี้จากในเรื่องด้วยนะฮะเนี่ยฮะในสงครามอาวาฮูนะฮะอาบาคูออกเสียงไม่ถูกโอเคก็ขอย้อนกลับนะครับก็สรุปคือเป็นวิกิคอยเก็บข้อมูลว่าเราเคยได้รับโมบิลสูตรตัวไหนตัวละครตัวไหนมาแล้วบ้างมียันแม่อะไรบ้างจากเรื่องอะไรบ้างซึ่งระบบนี้มีทุกๆภาคนะฮะ G generation ทุกภาคมีนะครับโอเคมาดูต่อกันเลยนี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นระบบเควสครับซึ่งผมผ่านไป2เควสแล้วนะก็รับก่อนไม่ได้รับเลยเค
ควสของเกมนี้ไม่มีอะไรมากฮะก็อันแรกเดี๋ยวอ่านให้ฟังทีละอันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นการเคลียร์เควสครับเคลียร์แค่ไม่ได้เคลียร์แค่รอบเดียวก็ได้รางวัลแล้วอันนี้เข้าร่วม G Colosseum ครั้งเดียวก็ได้รางวัลแล้วแอดเพื่อน1คนก็ได้รางวัลแล้วดูเหมือนง่ายมากครับแต่ยังแอดไม่ได้สักคนเลยคือระบบเควสนี้ก็คือมันจะค่อยๆเปิดมาทีละอันเช่นสมมติเดี๋ยวผมยกตัวอย่างละกันอะไรนี่เควสนะฮะตอนแรกเนี่ยมันก็จะมาโผล่แค่เราต้องครบ5เควสนะครับพอเราชนะ5เควสปุ๊บก็จะมี10เควสมารอชนะ10ปุ๊บมี25มารออย่างเช่นตอนนี้ผมผ่านไป100เควสแล้วก็จะมีเควส200มารอนะครับก็คือเควสมันจะเหมือนเดิมนั่นแหละไปลุยนะครับก็มีเควสลุยเขาเรียกว่าอะไรภารกิจนะฮะลง G Colosseum เห็นมั้ยเนี่ยยศของ G Colosseum นะครับแล้วก็มีการหมุนตู้กระชับบองด้วยนะอันนี้หมุนแบบฟรีนะฮะ100ครั้งนะฮะก็ต่อไปเป็น200ครั้งยันแม่มีกี่ลำนะฮะโอ้หลังๆมาอ่านไม่ออกแล้วขออภัยนะอันนี้โมบิสูตรเลเวลถึง30นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเป็น40คาแรคเตอร์มีเลเวลถึง20นะครับยันแม่มีเลเวลถึง10โมบิสูตรที่ได้รับทั้งหมดนะฮะทั้งหมดหมายถึงดูในวิกิได้นะตอนนี้ผมก็มีเมื่อกี้เท่าไหร่นะ70กว่าตัวเนาะก็หาอีก20กว่าตัวก็จะผ่านภารกิจนี้คือเป็นภารกิจที่แทบไม่มีอะไรซ้ำซ้อนเลยเป็นภารกิจที่เราสามารถที่จะลุยทำเควสทำนู่นทำนี่เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วนะครับก็ทำกิจวัตรเหล่านั้นไปสักระยะหนึ่งก็จะได้ของตอบแทนก็จะเป็นจะเรียกว่าเควสก็กระไรอยู่น่าจะเป็นเออร์ชิพเมนต์เนาะน่าจะเรียกเออร์ชิพเมนต์มากกว่าแต่เป็นเออร์ชิพเมนต์ที่ได้รางวัลเป็นเงินเป็นอะไรมาโอเคมาดูที่รูปโคโลนีเลเซอร์บ้างฮะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นรู้สึกเป็นแผนที่นะเนี่ยแล้วไงอ่ะลองกดสิสีแดงคืออะไรอ่ะมันทำไมเหรอลองกดดูน่าจะเป็นแบ็กกราวมั้งแบ็กกราวของหน้าโฮมเพื่อเป็นการโทรใช่ฮะเป็นแบ็กกราวของหน้าโฮมนะฮะมั่วถูกด้วยโอเปอเรเตอร์นะฮะเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับเป็นมีเรียรีฮาวนะฮะที่ผมมีคือโอเปอเรเตอร์เริ่มต้นไม่ใช่ตัวนี้แหละมันก็จะได้ตัวเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูแล้วกันโอเปอเรเตอร์ก็ตอนแรกจะเป็นคนนี้ฮะมาให้เราก็เลือกชอบใครก็เลือกคนนั้นนะฮะผมก็ไม่รู้เลือกใครแล้วก็เลือกมิเรียเรียฮะมิเรียเรียฮาวนะฮะกดสีแดงเพื่อที่จะให้เขามาปรากฏที่หน้าจอของเรานะครับต่อมาเทรดนะฮะแลกเปลี่ยนการ์ดนะฮะยังไม่มีเพื่อนฮะแลกเปลี่ยนไม่ได้มีเพื่อนก่อนถึงจะมาแลกเปลี่ยนที่นี่นะครับ Present ID คืออะไรเอ่ยเข้าไปดูก่อนอ๋อก็คือให้ใส่ ID ของเพื่อนเข้าไปแล้วจะได้รับของนั่นเองนะครับอย่าลืมใส่กันมานะฮะใส่ที่นี่นะฮะอย่าลืมใส่นะครับอย่าลืมนะครับเด็ดขาดเลยนะครับ ผมใส่ยังไงผมใส่ไม่ได้ผมไม่มีของใครเลยสักคนน่ะข้ามนะครับผ่านนะอันนี้ก็เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะออปชันครับออปชันเกมนี้ก็มีไม่เยอะฮะอันแรกไม่รู้ครับสองอันนี้เสียงอันนี้คือเฟดเอาเป็นว่าผมไม่รู้ว่าคืออะไรกันบ้างอันล่างนี้ก็คือจะเป็นอีเวนต์สคริปต์นะครับตอนแรกมันจะเป็นออฟอยู่ก็ปรับให้เป็นออนด้วยนะฮะเวลาที่เราลุยเควสมากกว่า1ครั้งเนี่ยมันจะได้ไม่โผล่ตัวละครมาคุยกันอีกนะครับมาดูซิโอซูซูเมะแอพพลายคืออะไรโนดิซาวฟาวไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันฮะมันไม่ระบบมันไม่สมบูรณ์เนาะออกไปก่อนคอมมูนิตี้ก็พูดคุยกับชาวญี่ปุ่นนะฮะเป็นเว็บบอร์ดนั่นเองอันนี้คาบิโดซีคืออะไรเอ่ยต่อมาเป็นระบบจดหมายหัวข้ามนะเพราะว่าสามารถเข้าได้ตั้งแต่ต้นเกมอะล็อกอินเข้ามามันก็สั่งให้เราเข้าจดหมายอยู่แล้วนะฮะต่อมามาดูที่รูปกันดั้มนะครับไซส์อะไรเนี่ยเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกมนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะผมขอข้ามนะครับกดผิดมันเด้งออกไปข้างนอกมั้ยเนี่ยโอเคครับอันสุดท้ายมาดูที่คืออะไรมันเด้งพาผมมาข้างนอกก่อนไม่เป็นไรฮะเข้าไปใหม่อันสุดท้ายเมนูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นข้อตกลงของการเล่นเกมนะตั้งแต่แรกที่มันให้สมัครตรงนั้นนั่นแหละตรงนั้นนั่นแหละนะครับโอเคก็จบไปอีกนะครับสำหรับ
เมนูนะครับของใน G Generation Frontier จะสังเกตได้ว่าเยอะมาวากมาวากจริงๆนะฮะเยอะมากๆนะโอเคก็สำหรับการรีวิวด้วยแคสด้วยนะฮะเกม G Generation Frontier ก็เป็นอันจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าก็เบื้องต้นก็สอนไปครบแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการล่ากันดั้มนะเอางั้นดีไหมก็ขออภัยอีกรอบนะออกขออภัยมาตลอดคลิปเลยคือมันเล่นผ่านบูสแต็กไม่ได้เพราะอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปมันติดไอส่วนแรกอะที่มันให้เราต้องใช้2นิ้วขึ้นไปนะครับแล้วก็ประกอบกับผมไม่รู้ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรที่ให้ PC เนี่ยรีโมทเข้ามาที่ตัว Android โดยไม่กระตุกนะครับตอนนี้ผมใช้ TeamViewer อยู่นะถ้าใครมีก็ได้โปรดแนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีอีกหลายคลิปที่มันไม่สามารถเล่นผ่านทางบูสแต็กได้หรือมีปัญหาอย่างเช่นเกมนี้เล่นในบูสแต็กได้ไม่มีปัญหาครับแต่อย่างที่บอกอ่ะคือถ้าเกิดเรามีแค่เมาส์เดียวนะครับก็ไม่สามารถที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราต้องใช้2นิ้วอ่ะในการที่จะเข้ามาในเกมอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนั้นแล้วกันโอเคนะฮะก็จบแล้วนะฮะสำหรับคลิปที่ผ่านมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีกี่คลิปนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้ทำการตัดต่อนะฮะก็เอาเป็นว่าขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะอย่าลืมใส่ ID ผมเป็นผู้แนะนำด้วยนะอย่าลืมนะฮะอันนี้สำคัญนะอย่าลืมแอดผมเป็นเพื่อนนะอันนี้สำคัญนะฮะก็เดี๋ยวไม่มีเพื่อนเล่นนะครับจบจริงๆนะบ๊ายบาย